รู้ตัวบ้างไหมว่าไม่เหมือนเดิมแก่แล้วมันก็แก่เลยอ่ะแถมทั้งตัวเป็นป้าอ่อนไม่ใช่ป้าเหมือนฝนมาเป็นลาที่มันแรงเป็นลาที่เป็นใจเวลาที่ออกเล่นด้วยก็สนุกค่ะเพราะว่าต่างโอ้เรารู้กันอยู่แล้วว่าเป็นอาจารย์กันทุกคนอะไรเงี้ยซึ่งเราเล่นด้วยแล้วเรารู้สึกว่าเราได้วิชาด้วยเราได้วิชาการเล่นละครอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันก็พี่ๆก็ชิลพี่ๆก็น่ารักทำให้เราแบบไม่ได้แบบไม่เครียดอะไรอย่างเงี้ยค่ะคืออย่างแม่ตุ๊กพี่บอมก็จะเป็นซัพพอร์ตที่ดีเพราะว่าเหมือนเราใหม่อย่างเปิดคิวแรกเลยเนี่ยเรามาเข้ากับพี่ๆสองคนทั้งแม่ตุ๊กทั้งพี่บอมเจอกันทีนึงก็ต้องกอดด้วยกันหอมแก้มกันอะไรเงี้ยครับก็ได้รับคำแนะนำตั้งแต่วันแรกจนถึงผ่านคิวสุดท้ายเลยครับมันอายุมันไม่ใช่อุปสรรคจริงๆแล้วก็ต่อให้เป็นดูเป็นลุงกับเด็กอ่ะสุดท้ายพออยู่ด้วยกันมันก็น่ารักอยู่ดีถ้าเกิดเขารักกันจริงๆแล้วมันก็แบบพากันไปในทางที่ดีขึ้นฉะนั้นซี่รู้สึกว่าเรื่องเนี้ยมันก็สะท้อนให้เห็นหลายแง่มุมของรักต่างวัยว่าทุกคู่ทุกแบบทุกเพศอ่ะมันรักกันแล้วก็ความรักคือสิ่งสวยงามพี่คิดเนี่ยค่ะเป็นแคสต์แรกที่เรานึกถึงเลยใช่ไหมคะพอเขามาเล่นเนี่ยมันทำอะไรง่ายมากแล้วก็เราก็ไปจับคาแรคเตอร์พี่คิดที่เป็นคุณลุงหลงยุคพี่คิดก็ช่วยทำให้บุคลิกเนี้ยมันไม่จักกระเดียมอ่ะด้วยความน่ารักของเขาอ่ะแล้วก็บวกกับความเป็นคุณลุงหลงยุคอย่างเงี้ยมันน่าทำให้เราได้เห็นแบบมุมการแสดงใหม่ๆของพี่คิดนะคะที่เราไม่เคยเห็นมาก่อนอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกแบบอุ๊ยเป็นเราอ่ะลุงแบบมีมัจจีแล้วก็หวั่นไหวนะสูตร10-20ชุดเนี้ยตัดตั้งแต่หนุ่มก็ใส่มาจนแก่เขาทำงานเป็นแบบว่านายกสมาคมปิงปองที่ต้องการต้องดูภูมิฐานตลอดเวลาก็ใส่สูททุกวันเขาจะแบบค่อนข้างแบบคำรามบ่อยๆเวลาจะเล่นเหรอครับอยากจะดูใครเหรอครับง่ายๆครับนึกถึงหน้าน้องมินไว้ครับทำไมอ่ะแก่แล้วไม่มีอะไรดีแล้วก็สิ่งที่เราคุยกันตลอดว่ามันแคสเนี้ยเราประทับใจมากคือน้องแก้มมันจะมีความแก่บางอย่างของเขาอะถึงเขาจะอายุห่างจากริวแค่แบบ 3-4 ปีอะแต่เขาจะมีความคุณแม่ของเขาอยู่อะไรเงี้ยค่ะเขาไม่ได้ทำตัวแก่นะแต่เหมือนบุคลิกภาพของเขาอะไรบางอย่างค่ะมันเหมาะกับบทนี้เป็นละครคอมเมดี้ที่คอมเมดี้แบบสุดแล้วสุดอีกแบบใช่ต้องไปให้สุดพี่โดนแต่ละตอนไม่ได้ใช่เพราะนั้นฝากด้วยนะคะพฤษภาธันวารักแท้ให้เกิดก่อนเรามาดูว่ารักแท้เกิดก่อนจะเป็นยังไงคุณจบสวยแล้วนะ